เอาล่ะสวัสดีครับชาวอินเทอร์เน็ตทั้งหลายแน่เป็นไงวันนี้นานเลยสิวันนี้นะครับผมก็มีเกมจะมานำเสนอนั่นก็คือเกมนักบินอวกาศเกมนึงนะที่ผมไปเจอในมาใน Twitter ก็เลยอยากจะมาเล่นให้ดูสักหน่อยเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเลยแล้วกันคลิปจะไม่เหมือนแบบมีหามีเหวมีเหี้ยอะไรทั้งนั้นคือมันจะไม่เป็นทางการถ้าพูดกันจริงๆอ่ะแบบไม่เหมือนรีวิวที่ผ่านๆมาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผมนั่งเล่นเกมแล้วก็คุยไปด้วยกับคุณเอาง่ายๆเพลินนั้นเลยแต่ก็จะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวมาเพื่อให้หายคิดถึงกันเฉยๆนะฮะซึ่ง ก็เป็นเดือนแล้วนะโอเค Brownery นะครับอ่านถูกป่าวไอ้เหี้ยไม่เป็นไร Brownery นะครับสั้นๆง่ายๆเลย Call of Duty แบบไร้แรงโน้มถ่วงถ้าจะเอาแบบทางการจริงๆก็จะเป็นเกม Shooter Arena กิมมิกเป็นนักบินอวกาศในสภาพซีโร่จีคนเล่นกันอุ๊ยเหี้ยประหนึ่งเหมือนประมาณว่า Creative Mode เปิดบินยิงกันแล้วก็โหนไปมาเรื่อยๆซึ่งผมว่าให้เกมเพลย์มันพูดเองจะดีกว่านะฮะเกมนะตอนนี้ทำออกมาโอเคอยู่นะคุณผมว่าผมชอบ Movement APS อยู่แล้วบวกกับการเพลย์เป็นของคอสเข้าไปอีกเนี่ยถือว่าเป็นเกมเพลย์ที่สนุกใช้ได้แต่ณเวลาเนี้ยก็คงพูดได้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเอาจริงๆแบบมันเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปลองคลาสอื่นเลยนอกจากไอตัวตะเบะแมนถือ AK ที่พวกคุณเห็นกันอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราออกทะเลกันนิดนึงก็ได้คือผมจริงๆเนี่ยผมเป็นเด็กคอสเก่าแก่เลยนะครับไม่เชิงในแง่ของว่าเหมือนแบบเป็นคนที่แบบชอบสตอรี่คอร์ปดิวตี้เหมือนในบ้านเราที่เหมือนแบบส่วนใหญ่ต้องพูดตรงๆว่าคอสส่วนใหญ่บ้านเราอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเล่นออนไลน์จะไปเล่นทางเหมือนแบบทางสตอรี่โหมดซะมากกว่านั้นในสมัยก่อนแต่ณเวลานี้ต่อได้หรือเปล่าโอ้ยเชียร์เมื่อกี้แม่งเหมือนแบบพวกคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าเหมือนแบบเทคนิคอลแม่งเยอะแต่ว่าตัวที่ผมเหมือนแบบแคปเกมแม่งมีปัญหาไอ้เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้ววะโอเคคือจริงๆเนี่ยผมก็เป็นเด็กคอร์สเก่าแก่มาก่อนนั่นแหละในแง่ของเหมือนแบบจะเรียกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสตอรี่ในคอร์สดิวตี้สักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะไปเล่นเหมือนแบบไปทางเหมือนแบบออนไลน์ซะมากกว่าถ้าใจพูดจริงๆยุครุ่งเรืองแม่งก็ตายไปพักใหญ่ๆแล้วแหละมัลติเพลเยอร์ของ Call of Duty อ่ะเพิ่งจะมามีเหมือนแบบหมดแรงกระเตื้องอยู่หน่อยนึงความเหมือนแบบความน่าสนใจแล้วแต่แม่งก็กลับไปเป็นเกมเกรดบีเหมือนสมัยก่อนนี่ขนาดว่าเหมือนแบบไอ้เหี้ยคุณคิดดูนะเว้ยว่าเหมือนแบบเป็นบริษัทพันล้านนะแต่ว่าโดนเหมือนแบบเกมโรบอทตบยับเลยคุณคิดเอาละกันว่าเหมือนแบบเขาให้ว่าเกมโรบอทดีกว่า Modern Warfare 2ล่าสุดอะไรแบบนั้นนะHow is Roblox doing Call of Duty better than Call of Duty? Unironically, this has more features in that Call of Duty had. ตัวเกมเนี่ยยังถือว่าเป็นเหมือนแบบ Early Access อยู่ยังมีแค่ประมาณ 3-4 แมปเห็นจะได้นะที่ผมเล่นมายังไม่รู้ว่าตัวเองเล่นแมปครบหรือยังเพราะว่ามันมีโหมดอื่นๆที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่มันจะมีเหมือนแบบก็อธิบายตรงๆนั่นแหละฮะเป็นโหมดที่เล่นเหมือนแบบ 5v5 ตายแล้วต้องรอให้ฝ่ายตายครบก่อนแล้วถึงจะเริ่มราวใหม่อะไรแบบนั้นนะผมรู้สึกว่าไม่เหมาะกับพวกอาร์เคดชูตติ้งเฮียอะไรก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้เล่นเหมือนแบบอย่างอื่นนอกจาก Deathmatch หรือ Dominating อะไรพวกนั้นนะเซิร์ฟเนี่ยถ้าว่าจริงๆแม่งค่อนข้างกระตุกอยู่มันมีหน่วงมันมีแลกอะขนาดว่าผมปิง50กว่าๆนะแต่เห็นได้ชัดแต่ว่าแลกมีกระตุกอยู่เป็นพักซึ่งแม่งน่าคงอยู่ที่เฮียถ้าใจพูดจริงๆถ้าไม่นับเรื่องพวกนั้นใช่ป่ะก็ถือว่าเกมสนุกใช้ได้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เปรียบเทียบหรือเอามาใช้ขายพวกคุณได้หรือเปล่านะแต่การที่ได้บินขยับหมุนแบบบ้าบอคอแตก360องศาทุกทิศทางจริงๆของเกม5เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเข้าใจความรู้สึกของการขับกันดั้มสู้กันในอวกาศนะไม่คือจริงๆไม่
ม่เชิงว่าเป็นกันดั้มหรอกต้องบอกว่าเหมือนแบบพวกทหารกิกี้ชั้นผู้น้อยเฮ้ยกูแม่งจะทำให้แฟนๆกันดั้มโกรธมากเพราะว่ากูไม่รู้เหี้ยอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบมันแท้ลงว่าเหมือนแบบเหมือนคุณเป็นพวกทหารผู้น้อยกิกี้ที่จะโดนแบบกันดั้มตบอีกทีนึงอ่ะนั่นอ่ะผมพอเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นแล้วล่ะว่าเหมือนแบบการเป็นตัวประกอบแม่งรู้สึกยังไงอ่ะให้เปรียบเทียบว่าเป็นสตอมทูเปอร์หรือเหมือนแบบพวกกิกี้ในไรเดอร์ยังได้เออเพราะว่าอะไรเวลาที่พวกกิกกี้โดนตบหรือแบบโดนตัวโกงตบโดนพระเอกตบอะไรพวกนั้นอ่ะมันก็จะโดนแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยโดนไม่ก็โดนลุมโดนยิงจากข้างหลังระยะไกลหรือเอาเพลย์ซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นเกมสไตล์แนวนี้อยู่แล้วแหละไอ้พวกเกมเหมือนแบบสไตล์อารีนาชูเตอร์รีบออกรีบฆ่ารีบตายนั่นน่าจะใช้นิยามเกมจำพวกนี้ได้ดีกว่านะถ้าใช้ผมพูดจริงๆ 100% ว่ามึงไม่ได้ปะทะตรงๆอยู่แล้วแหละยิ่งแม่งเล่นเหมือนคอสเข้าไปอีกนะยิ่งไม่ต้องพูดเลยว่าแม่งไม่ค่อยแฟนในสายตาของใครหลายๆคนที่จะโดนยิงจากข้างล่างหรือข้างบนใต้และยิ่งมาเป็นเหมือนแบบ 0G บินไปมาอย่างเงี้ยโอ้โหรอบทีเดียวแต่ในขนาดเดียวกันอ่ะนั่นก็ทำให้เกมมันสนุกนะเพราะว่ามึงก็สามารถทำได้เหมือนกันไงเข้าใจปะผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าตอนแรกอ่ะผมนึกว่าไอ้ที่กิมมิกโง่ๆเลยรอเนี่ยแม่งไม่น่าเวิร์กชัวร์พอยิ่งดูแม่งยิ่งอยากจะอ้วกอ่ะแต่กลายเป็นว่าพวกเขาทำออกมาได้สมูทกว่าได้คิดนะพวกมูฟเมนต์ APN เนี่ยสิ่งนึงที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือการขยับต้องรู้สึกดีซึ่งเกมเนี้ยแม่งทำได้ดีเหี้ยเลยคือเรื่องการยิงปืนหรือการเหมือนแบบการเพลย์พวกนั้นนะเป็นจุดรองเลยเว้ยถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเรา movement shooter อะไรพวกนั้นนะ movement การขยับอ่ะมันต้องรู้สึกดีก่อนแล้วในเหมือนแบบเกมอวกาศ NASA ประท่าประเทศจีนเนี้ยก็จากจุด A ไป B อ่ะไม่รู้สึกหน่วงไม่รู้สึกว่าเร็วในตอนวิ่งหรืออะไรทั้งนั้นเลยเว้ยรู้สึกดีอ่ะเออรู้สึกดีโดยเฉพาะเหมือนแบบตอนใช้ซิปดึงไปมาหรือแบบโหนไปมาอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรดีเลยเว้ยคือมันก็อาจจะมีเหมือนแบบจะเรียกว่าไงอะออกนอกวงโคจรหรือว่าไม่ได้ไปทางที่เราไอ้นั่นบ้างแหละแต่ว่าถ้าได้เหมือนแบบเรียนรู้สักหน่อยมันค่อนข้างโอเคเลยเว้ยนอกจากนั้นอะเกมก็มีเหมือนแบบแมคานิกมูฟเมนต์ในเกมอีกทีนึงที่ถ้าเกิดพวกขาพวกคุณติดกับพื้นอย่างเงี้ยสปีดพวกคุณก็จะเร็วขึ้นอะนั่นแหละพอมันเอาหลายๆอย่างมาผสมเข้าด้วยกันนะแบบทั้งมูฟเมนต์ทั้งการเพลย์ไฮสปีดวิ่งยิง ADS อะไรพวกนั้นอะมันก็จะเกิดเป็นเหมือนสไตล์ชูตติ้งในแบบของตัวเองขึ้นมาอะไรพวกนั้นในแบบของมันเองนะทุกเกมนั่นแหละครับที่มันมีมูฟเมนต์อะมีสกิลและสไตล์ต่างเด้ลิ้นพันกันสไตล์การเล่นต่างกันออกไปหมดนอกจากนั้นอ่ะเราก็สามารถเหมือนแบบพัฒนาสกิลของตัวเองสามารถใช้มูฟเมนต์ในการต่อสู้ในการเอาเพลย์นั้นๆได้ยิ่งทำให้เกมเหมือนแบบเข้าใจป่ะสนุกไปอีกแบบนึงอ่ะเพราะเมื่อมึงมีสกิลในการขยับระดับนึงใช่ป่ะหรือเหมือนแบบฝึกไประดับนึงแล้วพวกนั้นอ่ะเกมมันก็จะกลายพันธุ์ไปสู่อะไรอีกแบบนึงไปเลยเว้ยแบบเหมือนแบบสกะสตีสไตล์การเล่นอ่ะมันก็จะไม่เหมือนที่คุณเคยเห็นมาก่อนนะคล้ายๆ Titan Fall 2อะไรแบบนั้นนะเออที่แม่งแบบหน้าตอนเปิดเกมหน้านึงหลังเกมเปิดไปอีกหน้านึงอ่ะจริงไม่ต้องพูดเยอะคุณก็น่าจะเห็นได้นะครับว่าเกมเนี้ยมันไม่ใช่สำหรับทุกคนแน่ๆเพราะว่าดูสิไอ้เหี้ยแม่งบุนสักขนาดเนี่ยเล่นนานๆบางคนแม่งอ้วกแตกได้ผมไม่น่าจะเหมือนกันนะว่าทำไมแต่ว่าคนที่น่าจะอ้วกง่ายๆแบบผมเนี่ยที่น่าจะมีปัญหาเรื่อง motion sick นะซึ่งผมออกตัวเลยว่าผมมี motion sick ค่อนข้างรุนแรงมากกลับเล่นได้สบายๆหลายชั่วโมงอะซัดเละมาตลอดหลายชั่วโมงก็รู้สึกโอเคนะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นไม่ได้อ้วกไม่ได้อะไรด้วยไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเอเปกหรือเปล่าแต่เกมมันก็หมุนมันก็ไม่ได้หมุนสุดไปสุดแบบไอ้เกมเนี้ยแค่มันอาจจะเร็วกว่าเฉยๆแหละผมเดาว่ามันน่าจะคล้ายๆอารมณ์เหมือนแบบเหมือนคนเมารถอะครับคนขับรถอะเข้าใจปะคนขับรถกับคนนั่งรถอะไรแบบนั้นนะเออคือคนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบนั่งรถแล้วเมาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยพอได้ขับเองมันก็จะไม่เมาเว้ยผมเดาว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าแต่ในใจจริงคือยังเอ็นไปทางเอเปกอยู่ดีนะถ้าว่ากันตามตรงแต่ก่อนที่เราจะไปไหนกันกันนะครับผมว่าเราต้องเคลียร์ปัญหาในใจหลายๆคนของที่นี้ก่อนนะผมรู้ได้เลยว่าพวกคุณกำลังสงสัยบางอย่างอยู่แล้วผมก็กำลังจะตอบมันให้พวกคุณเองโดยที่พวกคุณไม่ต้องเหมือนแบบไปนั่งพิมพ์เบาว่าตลอด 2-3 ปีหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยมึงหายไปไหนมาทำไมมึงไม่ทำคลิปเลยมึงตายเหรออะไรแบบนั้นก็ถ้าใจพูดจริงๆมันก็คงหนีไม่พ้นว่า 40K อ่ะคุณโอเคจบนี้หน่อย
จริงครึ่งครับแต่ไม่จริงครึ่งนึงช่วงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะติดงานดีเลย์ใหม่แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่สาเหตุหลักจริงๆที่ทำให้ผมหายไปนานหรอกเท่าว่ากันตามจริงที่ผมไม่ได้แตะคลิปเลยมันมาจากว่าผมขี้เกียจครับอันนี้พูดกันตามหลักสัจจริงไม่อ้างไม่โกหกไม่หลอกขี้เกียจล้วนๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงพวกคุณเข้าใจดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหนื่อยจนไม่อยากขยับครับในแง่ของการทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยเข้าใจปะแรกๆผมมีความสุขและสนุกมากเลยนะผมยอมรับตรงๆแต่เมื่อสิ่งที่เราชอบเช่นงานดีเลกต่อกันดั้มเงี้ยพอมันเริ่มไปเหมือนภาระขึ้นมาหน่อยๆใช่ปะมันก็เริ่มอีและเริ่มเกลียดและเริ่มไม่อยากและขี้เกียจแล้วใช่ฮะซึ่งนั่นแหละมันก็คือผมกับการทำวิดีโอนั่นแหละความสัมพันธ์มันคล้ายๆเหมือนแบบโดต้ากับลีกนั่นแหละครับหมายถึงว่าแบบคุณกับโมบ้านะโคตรเกลียดเลยแต่หยุดไม่ได้วะแม่งสายเกินแก้อะไรเหี้ย help me ถามว่าไฟหมดไหมก็ไม่นะเอาจริงไฟมันมาดับๆมาไปมากกว่าไอเดียก็เช่นกันถามว่าอยากทำไหมไอทำอ่ะมันอยากอยู่แล้วแหละแต่เอาจริงแค่คิดถึงขั้นตอนบวกกับเวลาทั้งหมดที่ต้องเสียไปเนี่ยทุกครั้งที่ผมอยากจะเริ่มนะแค่คิดแม่งก็ขี้เกียจแล้วอ่ะถ้าพูดกันตามหลักอ่ะพูดจริงๆเลยกายทิปอ่ะใจแม่งอยู่ Adobe นะแต่กายเนื้อนี่แม่งแบบอยู่ Olympus แล้วอ่ะก็ขอโทษแต่ก็จะพยายามจะกลับมาทำให้ได้นะครับขอโทษจริงๆโอเคจริงๆก็ไม่อยากหายไปหรอกแต่ว่าตัวเองก็ด้านมาเจออีกอุปสรรคชีวิตนึงที่ทำให้เหมือนแบบจะเรียกว่าอยากกลับมาทำคิดยากกว่าเดิมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันคือ 40K หรือ 40K นั่นแหละอันนี้พูดเลยว่าแม่งช่วยไม่ได้จริงๆคุณเอ้ยผมแม่งเด็กแบบเด็กดอนแล้ววอร์อยู่แล้วอะดาร์คครูเสดผมเล่นเกิน20รอบได้อะต้องเรียกว่ามีฐานอยู่แล้วอะที่เหลือคือแบบรออย่างเดียวว่ามึงจะควักตังจ่ายเขาตอนไหนแค่นั้นแหละแล้วกลายเป็นว่ามึงอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะมึงคนที่ผมตามไม่ว่าจะเป็นนักวาดเพจคนดังศิลปินเพื่อนรอบตัวคืออีเหี้ยแม่งเหมือนนัดกันมาว่ารอบตัวคือเหมือนแบบเป็นเหมือนวันมาฆบูชาสำหรับวอร์แฮมเมอร์แม่งเปิดตัวหมดเลยว่าเปิดตัวทั้งโมเดลทั้งตัวเองว่าแบบกูเข้าวงการวอร์แฮมเมอร์นะกันเต็มเลยเว้ยแล้วแน่ครับมีกำลังใจเลยตอนแรกยังไม่กล้าเว้ยเพราะเห็นแม่งแพงบวกกับไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากแต่ว่าพอมีคนเปิดมันก็ต้องมีคนตามครับนั่นแหละแม่งก็ไหลไปเรื่อยเนี่ยจนทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้แม่งแทบจะไม่ได้เล่นเกมนะกูนั่งระบายสีอย่างเดียวเลยเพราะว่าชอบมากขนาดเข้าดิสคอร์ดนะไปคุยกับเพื่อนใช่ปะจะไปเล่นเกมด้วยกันอ่ะก็ไม่วายจะเหมือนแบบเล่นไปด้วยทำสีไปด้วยอ่ะก็อีเหี้ยช่างแม่งเบรกไว้ก่อนผมเดาว่าคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้น่าจะกำลังรำคาญอยู่เพราะว่ากระแสโบฮีเมอร์แม่งมาจริงๆช่วงนี้กลับมาที่เกมเพลย์ของเราดีกว่านะฮะเฮียอะไรวะ I'll get you bitchทีนี้นะครับก็กลับมาที่เรามาเจอเกมนี้กันได้ถ้าใช้พูดจริงๆเนี่ยเกมนี้ผมไปเจอที่แหล่งรวมสิ่งโสมมของเหล่ามนุษย์เอาไว้นะครับที่เป็นเหมือนแบบแหล่งรวมความชั่วร้ายถ้าใครหลงเข้าไปแล้วเนี่ยกลับออกมาผมว่าพวกเขาน่าจะกลายเป็นปีศาจจากนรกอันแสนแบบน่าเกลียดน่ากลัวอะไรประมาณนั้นเลยถ้าคุณเอามีดไปแทงหัวใจของคนๆนั้นใช่ป่ะเลือดของพวกเขาอาจจะไหลออกมาเป็นสีดำก็ได้ไม่ใช่สีแดงใช่ครับและที่แสนอันตรายแห่งนี้ผมกำลังพูดถึงอยู่นั้นก็คือ Twitter เนี่ยโจ๊กนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะยังมองอย่างนั้นอยู่นะว่าเหมือนแบบ Twitter เป็นแหล่งรวมของเราคนขี้โมโหที่เข้ามาสิงกันในเว็บเพื่อหาเรื่องที่ทำให้ตัวเองหงุดหงิดเรื่อยๆแบบนั้นน่ะประหนึ่งว่าตื่นมาวันนี้ฉันจะโมโหเรื่องอะไรดีโกรธเรื่องอะไรดีนะ นั่นก็จริงครึ่งครับแต่ว่าเราจะไปใส่ใจพวกนั้นครับเราอย่าหันไปมองครับเราหันไปมองด้านอื่นดีกว่าก็เพราะว่า Twitter เนี่ยแหละครับที่ทำให้ผมได้เจอเกมอินดี้เพชรน้ำงามหลายๆเกมนะครับผมไม่เจอเหมือนแท็กของพวกเกมทำเองเดฟโซโล่เดฟหน้าใหม่ซึ่งแม่งมีเต็มเลยเว้ยใน Twitter และเกมแต่ละเกมที่เยอะมากน่าสนใจมากเชื่อไหมครับว่าเกมอินดี้หลายๆเกมในสมัยก่อนตอนนี้แม่งก็กลายเป็นเหมือนแบบรากฐานให้เกมอินดี้ยุคใหม่แล้วก็เป็นเหมือนอินสปิเรชันเยอะมากแล้วคุณผมจะบอกให้แล้วนะว่าเหมือนเดี๋ยวนี้เดฟอินดี้ที่เหมือนแบบทำเกมโซโล่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆแถมแต่ละคนแม่งก็โหดทั้งนั้นเช่นเดียวกันกับ Boundary อย่างเงี้ยที่ผมไปเจอมาอย่างเงี้ยผมก็
โคตรอยากจะเอามาโชว์ให้คุณเหมือนแบบทำรีวิวให้คุณเห็นมากเลยเว้ยเกมอินดี้แต่ละอันที่ผมไปเจอมานะแต่ส่วนใหญ่มันยังเป็นเบต้าหรือ Early Access อยู่ก็เลยคิดว่าเหมือนแบบอาจจะทำเป็นรีวิวคงไม่ได้แต่ว่าได้ทำเป็นแบบคลิปวิดีโอแบบเนี้ยแบบที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้ยเป็นมาแบบแนะนำเกมอินดี้แปลกๆอะไรพวกนั้นที่เขาโชว์ผลงานเยอะอย่าว่างั้นงี้เลยนะถึงเวลาจริงพอคิดจะทำแล้วกูขี้เกียจดิ พูดไปเรื่อยว่าอยากทำนู่นทำนี่สุดท้ายแม่งไม่ได้เริ่มสักอย่างแต่ว่าถ้าการนำเสนอให้พวกคุณด้วยวิธีเนี้ยด้วยวิธีสไตล์ง่ายๆชิวๆคุยกันแบบเนี้ยออกมาดีใช่ป่ะผมอาจจะทำเหมือนเป็นคลิปขั้นเวลาออกมาเรื่อยๆก็ได้นะไม่ได้เปลี่ยนแนวแค่จะมาคุยกับคนเหมือนแบบในช่องบ้างอะอย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปไหนอะอย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปไหนจนคนคิดว่าตายอะแค่นี้จริงๆผมคิดว่าคลิปสไตล์พูดคุยแบบนี้น่าจะทำออกมาได้เยอะกว่าได้คิดนะอย่างน้อยก็เหมือนแบบอยากพูดคุยเรื่องอะไรหรือมีเกมอะไรน่าสนใจเย็บป่ะหรือช่วงนี้อีเฮียมึงทำหอกทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยมึงก็มาอัปเดตบ้างเพราะผมรู้สึกได้เลยว่าทำอะไรสั้นๆง่ายๆก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเหมือนแบบเล่นใหญ่เหมือนที่เราแล้วมาเป็นความคิดที่ไม่แย่สักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือจะพยายามไม่หยิบประเด็น 40K ขึ้นมาพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวแล้วคนเขาจะรำคาญกันนะฮะ